Thank you.
บมือให้กับไฟเตอร์ทั้ง14คนครับนะครับและตอนนี้ผลคะแนนและผู้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายอยู่ในมือของพิธีกรแล้วครับผมขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในรอบไฟนอลคอมเพทิชันวันนี้ครับและ8คนสุดท้ายคนแรกนะครับซึ่งได้รับรางวัลพ็อปปูล่าโหวตครับ MUB 12ณัฐพงษ์ด่านแก้วครับUB 13ณัฐพงษ์ด่านแก้วนะครับและคนที่2ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 05ภูมิใจณัฐภูมิแก้วสิงห์ครับครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่3ครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 10 Best ปัทการหงสายพินแปดคนสุดท้ายคนที่4ครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 04พีทภูมินทร์นครชัยแปดคนสุดท้ายคนที่5ครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 15ป๋อมแป๋มชัยอนันต์พิมพ์จันทร์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่6ขอแสดงความยินดีกับ MUB 14เบียร์สัญชัยสุขเจริญผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเป็นคนที่7ครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 12ครับโชคธีรพลปทุมชาติและผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่8คนสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับ MUB 09โตโต้ธัญพงษ์วิชัยศรีครับโอกาสนี้นะครับผมมือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบทั้ง6ท่านครับครับตอนนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับก็จะได้ตอบคำถามเฉพาะตัวนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นก็ได้เตรียมความพร้อมนะฮะมีกำลังใจฮึบนะคนแรกครับน้องนัทครับณัฐพงษ์ด่านแก้วครับคำถามสำหรับน้องนัทนะครับถามว่าสิ่งที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตและเป็นตราบาปในใจคุณคืออะไรฮะอีกรอบหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตและเป็นตราบาปในตัวคุณคืออะไรครับการที่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังครับตอนนั้นนัทได้ทำให้พ่อแม่ผิดหวังหนักมากครับถึงขั้นร้องไห้ทั้งคู่ครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เรา
แย่ไม่ดีเกเรมันทำให้พ่อแม่เราเสียใจมากถึงขั้นที่ว่าเราไม่กล้ากลับไปกล้าไปสู้หน้าพ่อแม่ครับจนตอนนั้นได้หนีออกจากบ้านครับไปเดือนนึงเพิ่งกลับมาได้ก็กลับได้เพราะพ่อไปตามครับแล้วก็สิ่งที่เป็นตาบาปนะครับก็คือเห็นพ่อแม่นั่งร้องไห้ครับMUB 13นะครับน้องนัทณัฐพงษ์ด่านแก้วครับแล้วมาถัดไปครับน้องภูมิใจครับณัฐภูมิแก้วศิลป์ครับ MUB 05นะครับจงอธิบายคำว่าภูมิใจในแบบของคุณครับอีกรอบนึงนะครับจงอธิบายคำว่าภูมิใจในแบบของคุณครับผมเชื่อนะครับว่าความภูมิใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจที่เกิดจากการทำแล้วมีความสุขความภูมิใจที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จในวันนี้ครับผมได้มาตามหาความฝันด้วยตัวของผมเองและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในวันนี้ก็คือการที่จะได้เป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021และมิสเตอร์ชีวิตไทยแลนด์สิ่งที่สำคัญนะครับภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำและสิ่งที่ตัวเองเป็นคนชื่อของผมภูมิใจครับทุกคนแก้วสิ MUB 05ครับภูมิใจณัฐภูมิแก้วสิงห์ครับต่อเนื่องด้วย MUB 10ครับเบสประการของสายพินครับสมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์คืออะไรแล้วคุณคิดยังไงกับคำนี้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับความสมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์คืออะไรแล้วคุณคิดยังไงกับคำนี้ครับครับก็สำหรับตัวเบสนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าความสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์ครับแต่ความสมบูรณ์ที่แท้จริงคือสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ต่างหากเพราะสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นี้มนุษย์เราจึงพัฒนาตัวเองชีวิตทุกชีวิตจึงพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวข้ามความไม่สมบูรณ์ของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือความสมบูรณ์ที่แท้จริงอย่างที่มีคำบางคำครับได้กล่าวไว้ว่า the perfect is not perfect ขอบคุณครับ MUB 10ครับคุณเบสปัตตการหงสายพินครับไปต่อที่ MUB 04ครับพีทภูมินครชัยหากเลือกบริจาคชิ้นส่วนในร่างกายได้1ส่วนคุณจะเลือกบริจาคอวัยวะใดที่ใดหากเลือกบริจาคชิ้นส่วนในร่างกายได้1ส่วนคุณจะเลือกบริจาคอวัยวะใดบ้างครับแม่ผมไม่เคยที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครแม่ผมเป็นคนที่เก่งมากที่สุดในโลกที่ผมเคยเจอมาเลยเป็นแม่ที่ทำเพื่อลูกทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามและผมภูมิใจมากครับที่มีแม่ที่เก่งและดีขนาดนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอโทษนะครับที่ร้องไห้ MUB 04ครับพีทภูมินทร์นครชัยครับMUB 15ครับป้อมแปมชัยอนันต์พิมพ์จันทร์ครับความผิดพลาดในอดีตเรื่องใดของคุณที่อยากกลับไปแก้ไขที่สุดเพราะเหตุใดความผิดพลาดในอดีตเรื่องใดของคุณที่อยากกลับไปแก้ไขที่สุดเพราะเหตุใดครับ
ครับก็สำหรับความผิดพลาดนะครับผมของผมก็คือการศึกษาครับผมเพราะว่าย้อนกลับไปตอนที่ผมอยู่มัธยมต้นครับประมาณม.3ผมเกเรมากครับผมทั้งโดดเรียนกินเหล้าสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นครับผมเกือบจะไม่จบแล้วครับผมแต่ผมมาคิดได้ช่วงหลังตอนที่ผมรู้ว่าแม่ของผมอ่ะทำงานหนักมากครับผมคือเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ได้ครับผมเพราะว่าแกป่วยด้วยครับผมด้วยหลายๆโรคครับผมแต่แกก็สู้กัดฟันเพื่อส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีตอนนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมควรตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นเสาหลักแทนแม่นะครับผมเพราะว่าแม่ของผมไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลผมจนบั้นปลายชีวิตของผมได้ครับผมครับ MUB 15ป๋อมแป๋มชัยอนันต์พิมพ์จันทร์ครับถัดไปครับ MUB 14ครับเบียร์สัญชัยสุขเจริญครับหากบนโลกนี้ไม่มีศิลปะคุณคิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรครับหากในโลกนี้ไม่มีศิลปะคุณคิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับถ้าโลกนี้ไม่มีศิลปะสำหรับผมนะครับมันก็คือก้อนหินก้อนนึงที่ลอยอยู่ในอวกาศเพราะว่ามนุษย์เราสามารถสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะครับผลงานศิลปะมันมีกระบวนการคิดวิธีแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างถ่ายทอดผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้และก็พัฒนาโลกนี้ศิลปะนะครับมีแทรกซึมอยู่ในทุกๆวงการในโลกนี้เลยครับในทุกสายงานในทุกอาชีพและศิลปะที่มีคุณภาพมันหมายถึงว่าบุคคลที่อยู่ในโลกนี้มีคุณภาพในการคิดกระบวนการต่างๆเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับผมอยากฝากให้ทุกคนนะครับเห็นถึงความสำคัญของศิลปะที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับและก็ศิลปะไม่ได้สอนให้เราวาดรูปเป็นนะครับแต่ศิลปะสอนให้เรามีชีวิตได้ครับขอบคุณครับMUB 14ครับเบียร์สัญชัยสุขเจริญครับไปที่ MUB 12ครับโชคธีรพลประทุมชาติครับคุณคิดอย่างไรถ้ามีคนมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่แย่ของคุณในวันที่คุณมีชื่อเสียงแล้วคุณคิดอย่างไรถ้ามีคนมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่แย่ของคุณในวันที่คุณมีชื่อเสียงแล้วครับครับผมคิดว่าสักวันหนึ่งนะครับก็ต้องมีคนพูดถึงเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตของผมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ที่จะโกรธหรือว่าเกลียดอะไรเขาเพราะว่าผมรู้ตัวดีครับว่าผมมีความผิดพลาดอะไรแล้วผมยอมรับในความผิดพลาดของผมผมขอบคุณเขาด้วยซ้ำครับที่ย้ำเตือนความผิดพลาดครั้งนั้นมันทำให้ผมสามารถพัฒนาและแก้ไขเพื่อที่จะเป็นคนดีมากกว่าในอดีตครับขอบคุณครับMUB 12โชคธีรพลประทุมชาติครับและสุดท้ายครับ MUB 09โตโต้ธัญพงษ์วิชัยศรีครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับคำว่าชื่อเสียงเงินทองทำให้คนเปลี่ยนไปคุณคิดเห็นอย่างไรกับคำว่าชื่อเสียงเงินทองทำให้คนเปลี่ยนไปครับครับผมคิดว่าคำนี้เป็นสิ่งที่พูดถูกครับเพราะว่าเงินทองและชื่อเสียงทำให้คนเปลี่ยนไปจริงๆไม่ว่าโอกาสหรือว่าฐานะทางสังคมต่างๆมันทำให้คนอัพตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันกับวันนี้ครับหากโตโต้ได้รับชื่อเสียงเงินทองในวันนี้โตโต้ก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีโอกาสต่างๆมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้นั่นก็คือความเป็นตัวตนของโตโต้เองและสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามไม่สามารถซื้อความเป็นตัวตนของตัวเองได้ครับขอบคุณครับMUB 09โตโต้ธัญพงษ์วิชัยศรีนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้ตอบคำถามเฉพาะบุคคลไปแล้วนะครับโดยให้คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องของคะแนนครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับความยิ่งใหญ่และความอลังการบนเวทีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเรื่องราวความฝันทั้งความฝันของผู้สร้างทั้งความฝันของผู้มาเยือนบนเวทีแห่งนี้ครับ